อ่ามันทำเหมือนต่างประเทศสวยลมไทยก็สวยนางโบราณอ่ามาไทยสามสวยโลมันของยังสวยเมืองเขาสวยดีไม่ต้องเที่ยวเดินเล่นก่อนแล้วไม่ค่อยไปนั่งชิลๆร้านกาแฟอยู่ปาริโอเขาใหญ่ขับรถจากถนนมิตรภาพเข้ามา15กิโลเมตรเองครับใกล้ๆเองสำหรับท่านที่จะมาเดินเล่นบาริโอไม่ไกลมีร้านขายของเยอะนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้เป็นวันหยุด23ตุลาครับวันปิยมหาราชครับนักขัตฤกษ์มีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเยอะเลยเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินดีกว่าครับบาริโอเขาใหญ่ครับโอเคมีร้านกาแฟด้วยครับวันนี้เป็นวันหยุดครับนักท่องเที่ยวมาเยอะเลย23ตุลาคม2562อ๋อคนต้องนั่งตรงนี้ครับนักท่องเที่ยวนั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปโอ้มีนาฬิกาครับเดินขึ้นบันไดไปบนร้านกาแฟได้ครับเรียบร้อยนี่หุ่นยนต์มีรถสั้นๆครับโอ้โหสวยมากขอบคุณครับบาริโอเขาใหญ่ครับบาริโอเขาใหญ่บาริโอเขาใหญ่ทางเข้าวันนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากครับมุมสูงจากบนร้านแบ็คแคนยอนครับข้างล่างเป็นที่เราเดินเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยแบ็คแคนยอนมุมสูงนะครับอันนี้ในร้านแบ็คแคนยอนปาริโออินเลิฟนะครับแบ็คแคนยอน0211อันนี้หลังครับที่เราเข้ามาเป็นที่จอดรถมาร้านแบ็คแคนยอนก็เดินขึ้นบันไดขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาแล้วก็สั่งกาแฟเขาเรียกเราตรงนี้เขาเรียกเรามีนาฬิกาแบ็คแคนยอนฝั่งนู้นถ้าเราเดินขึ้นมาฝั่งนี้ก็เลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดถึงจะเจอร้านแบ็คแคนยอนนะครับมุมบนจากร้านปาริโอครับมุมบนจากร้านแบ็คแคนยอนปาริโอครับเขาใหญ่